บุกขึ้นมาถึงสวรรค์ชั้นฟ้าร่นหาที่ตายแท้พญาขันข้าพญาแถนท่านเป็นเทพสปาวใช้อำนาจในทางที่ผิดลังแกมนุษย์ข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายปล่อยฝนให้มนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่ได้งั้นข้าจะฆ่าท่านด้วยมือของข้าเองตายซะเย้อ้าวมีดไปไหนวะอยู่นี่เฮ้ยรีบเอามีดออกดีกว่าแผลจะได้รีบทำแผลเดี๋ยวก่อนเอามีดออกแบบนี้เดี๋ยวเลือดก็ไหลหมดตัวเอาเสียบกลับเข้าไปจริงด้วยเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าไม่ทำแผลเนี่ยจะเป็นบาดทะยักนะท่านเดี๋ยวนะแต่เป็นบาดทะยักเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่าเลือดไหลหมดตัวตายนะใช่จริงแม่ว่าทำแผลดีกว่าลูกไม่ต้องทงไม่ต้องทำแผลแล้วเสียบกลับเข้าไปโอ้ยไม่ต้องแล้วปล่อยให้ตายเหอะยิ่งอยู่ยิ่งทรมานถนนตายถนนวิญญาณล่องลอยถนนข้าจะแก้แค้นให้ท่านเองใช่พญาปวกเฮ้ออกไปตัดกำลังพวกมันไปแทะอาวุธมันให้หมดเฮ้อะปวกตัวเล็กกระจิดนิดนี่น่าจะสู้ร้องข้าได้ฟาไปเจ้าไก่ไปไปลุย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 โดนแทงเดี๋ยวถ้าจะแทงกันง่ายๆอย่างนี้จะเสกให้เป็นไก่ทำไมเนี่ยพญาบวกพญาบวกตายอ้าวพญาบวกวิญญาณล่องลอยพญาบวกทำไมพญาบวกพญาบวกมันเป็นกลยุทธ์ของข้าที่หลอกให้ศัตรูโง่ๆแบบนี้ตายใจเฮ้ยหยุดก่อนค่ะคุณเอิร์ธทำไมไหนบอกปลวกมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองไงคะแล้วทำไมตายง่อยแบบนั้นน่ะเป็นคนรวบลับตัดตอนรีบตายรีบจบฟังพอล่าเลยนะเล่าต่อชนกเอิร์ธตกลงพญาแถนชนะไหมยังครับเอาเพราะว่าเมื่อพญาแถนส่งไก่มาสู้พญาคันคากก็ส่งพญานาคมาฆ่าไก่เฮ้ยได้เก่งจังเลยเฮ้ยวิญญาณล่องลอยไปเจ้าไก่ไปเลยไปไอไก่กาอาลาเล่แค่พญานาคตัวเดียวสู้กับข้าไม่มีทางชนะหรอกข้าจะรอดูไปลูกจ๋าพญาแถนเสกลูกน้องมันเป็นตัวอะไรเลยลูกไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยลูกนั่นน่ะสิแม่จ๋าน่าจะเป็นแพ้เพราะมันมีเขาหือเหรอเจ้าคิดผิดแล้วแต่จะเป็นอะไรก็ช่างจะเสกอะไรมาก็ช่างมันสู้พญานาคอย่างข้าไม่ได้หรอกเว้ยเจอของข้าเอวข้าเอวข้าทำไมข้าบังคับเอวข้าไม่ได้ข้าควบคุมไม่ได้เลยเอวข้าซัมบ้ามันไม่ใช่แบบนี้เอวข้าโอ้เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นท่านพญานาคช่วยข้าด้วยท่านจะไปไหนช่วยข้าด้วยพญานาคช่วยข้าด้วยท่านไปไหนช่วยข้าด้วยพญานาคพญานาคช่วยข้าด้วยพญานาคจะงูเล็กหรือว่างูใหญ่เจอปีอบังเข้าไปก็ต้องเต้นจนตายแล้วแหละท่านพญาแถนข้า
ายังไม่ได้บอกท่านไปว่าข้ายังมีไม้ตายอีกหนึ่งข้ามีคาถาเรียกพญาเสือโคร่งพญาเสือโคร่งออกมาแค่เสียงยังน่าเกรงขามแล้วตัวจริงในขนาดไหนนะพญาค่ะเฮ้ยใจเย็นๆไม่ต้องไปกลัวนี่เหรอพญาเสือโคร่งโถสูงกว่าหมาปักนิดเดียวเองจะทำอะไรข้าได้ฮึมีใครกล้าว่าข้าว่าหมาปักไหมไม่กล้าแล้วครับจุกไปสิจุกโอ้ยพวกนี้เสียข้าวทุกคนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน